ขอเบิกตัวพยานคุณจำรัดสินเทาเชิญครับขอรบ3เนี่ยคณะลูกศิษย์ตรงนู้นเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยไอเนี่ยมารยาทดีที่สุดเลยเนี่ยโอ้โหตาอีกทีโอเคครับคุณเอาใครมาเนี่ยครับเขาลบผม2ครั้งเลยเนี่ยนี่คือพยานฝ่ายคุณประจักษ์พยานที่จะมาช่วยให้คดีเนี้ยกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นมันจะมาทำให้ผมอึดอัดเพิ่มหรือเปล่าคุณสาบานได้ไหมว่าจะพูดความจริงทั้งหมดได้ครับยกมือขึ้นมาสาบานครับจะพูดความจริงพูดตามผมจะพูดจริงวันนี้มานี้ผมจะพูดจะพูดความจริงจับจริงทั้งหมดทั้งหมดถ้าวันนี้พูดไม่ใช่เรื่องจริงขอให้มีอันเป็นไปทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรื่องงงเขางงครับแต่จะพูดความจริงทั้งหมดนี่หมดเชิญครับคุณรู้จักหมอปลามานานยังครับนานยังครับหมอปลาเขาทำอะไรครับไม่รู้ครับคุณเอาใครมาเขาทำ เขาเป็นหมอผีครับตอนนั้นคุณป่วยเป็นอะไรครับไข้ครับเป็นไข้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรฮะหน้ามืดตามัวตัวร้อนสมองครับสมองครับสมองเขาได้รับความกระทบกระเทือนได้รับอุบัติเหตุทางอากาศตอนนี้เขาหายแล้วใช่ไหมครับเขาได้รับอุบัติเหตุทางอากาศรับยังไงฮะใครส่งมาให้เขาหรือยังไงมุกอะไรมึงเนี่ยเด็กคนนี้สมองไม่ดีได้รับอุบัติเหตุทางอากาศเครื่องบินตกตกต้นมะขามใครส่งมาให้แต่หมอปลาก็ไปรักษาจนหายตอนนี้ปกติยังเอ็ดดี้ครับจาก 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ครับ 5% 5% ความจำกลับมาเยอะแยะมากมายตอนนี้ก่อนนี่จำใครไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ชี้ไปไหนจำได้หมดคนนู้นใครครับเด็กกี้ครับคนนี้ใครครับแจ็คครับนี่ครับใหญ่ครับนู่นฮะลงครับและนู่นน่ะฝั่งผู้หญิงพี่โกนี่แหละครับอามนี่ครับเจ้านี่ฮะเย็บโอ้ยเก่งจริงๆรู้จักทุกคนเลยมันใครเนี่ยฮะผมจะบอกว่าเด็กคนนี้เสียประสาทไปแล้วแต่หมอปลาทำให้กลับคืนมาเขาสามารถจำทุกคนได้ทุกคนได้และที่สำคัญผมจะให้หมอปลาโชว์ศักยภาพสิ่งที่เหนือธรรมชาติเดี๋ยวเด็กคนนี้นะจะนั่งลงตรงนี้แล้วผมจะเอาผ้าคลุมไปแล้วให้หมอปลาเรียกวิญญาณอับดุลเข้ามาอยู่ในร่างเขาว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเล่นนานเท่าไหร่หน้ากูก็อายเท่านั้นแหละตัวประกอบเด็กคนนี้ยังหายใจด้วยตัวเองอยู่จะตบจะตีเขาก็รู้สึกแต่ถ้าเอาผ้าคลุมไปแล้วหมอปลาจะนำวิญญาณเด็กคนนี้ออกไปแล้วเรียกวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาอยู่ในร่างของเด็กคนนี้เชิญครับหมอสารครับช่วยพิสูจน์และคณะลูกขุนช่วยพิสูจน์ด้วยครับช่วยกันดูด้วยนะครับนี่นะฮะไม่มีบทก็ต้องดูนะครับอับดุลเอ้ยเฮ้ยเอ้ยรู้จักนายยังไอ้แป๊บนึงนะไม่เสกไม่อะไรก่อนเสกก่อนพี่ทนายครับพี่ต้องเริ่มจูนตั้งแต่ไอ้คนถามเลยครับไอ้คนถามก็ผิดไอ้คนตอบก็ผิดไม่ไม่ไม่อันนี้คือหมอปลาเขายังไม่ได้เอาวิญญาณน้องออกไปต้องเอาออกไปก่อนเดี๋ยวผมให้ทนายจัดการให้ผมดีกว่าแต่พี่ไข่ทอดจ้าผมอยากให้จำเลยเล่นเองดีกว่านะว่าจริงหรือเปล่าว่าจริงหรือเปล่าครับผมเสกไปเลยเสกเอาวิญญาณออกไปอับดุลถามตัวปู่มาหรือยังตอนนี้คุณจะยิ้มคุณจะยิ้มไม่ยิ้มได้ไงก็คำแรกมาหรือยังไอ้ที่พูดมันต้องเข้าถามหมอปลาครับเอาวิญญาณเด็กคนนี้ออกไปได้ครับเกิดอะไรครับตอนนี้วิญญาณออกกันฮะตอนนี้คืออับดุลได้เฮ้ยนี่ถามอะไรรู้จักรู้จักครับอับดูได้เฮ้ยเอ้ยอับดูได้เฮ้ยเอ้ยออดเอ้ยออดเอ้ยเดี๋ยวใครพูดใครเดี๋ยวนี้ใครคุณอับดูไอเวนยังเลิกอยู่เลยครับอับดูจับจนมายังมายังไปไหนมาไปแล้ว
ตอบตัวเองกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วถามเขาเลยว่าตอนนี้อยู่กับใครที่บ้านอับดุลเอ้ยเอ้ยตอนนี้อับดุลอยู่กับใครคนเดียวอยู่คนเดียวเอาแล้วพ่อไปไหนผมว่าคนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวพ่อไปไหนพ่อไปไหนครับพ่อไปไหนพ่อเราอ่ะไปครับแล้วแม่อ่ะไปครับเอาแล้วเราอยู่ใครคนเดียวครับอยู่คนเดียวแล้วเหงาเหงาทำไงเหงาครับฮะเหงาครับว้าวครับว้าวคืออะไรครับผมขอเลยฮะว้าวเขาเป็นคนอีสานเลยฮะนี่ยังไงฮะคุณก็ไปเรื่อยเหมือนคุณกำลังคำอยู่ครับเอายานเขากลับมาก่อนเอายานเขากลับมาก่อนเอาเขากลับมาก่อนเอายานเอากลับมาใช่ไหมเอากลับมาอาแล้วเจอยานเอากลับมาฮึบเพี้ยงเฮ้ยสัตว์เขาก็ไม่เห็นสัตว์ทนายสัตว์คนเดียวกลับมาแล้วร่างกายกลับมาแล้วมาแล้วเอาเถอะเอ้ยไปได้ครับทนายส่งสั่นแต่เขาไม่สั่นนี่ตอนนี้บอกเก่าเป็นออสไม่ใช่วิญญาณเขาปะเนี่ยไปไหนรู้มากจะไปแล้วทำมันที่มันไม่ทานครับสมรวมครับ